ขอเชิญทุกท่านกราบนมัสการพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิกราบพุทโธมินาโถสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโยมเล็กสวากขาโตหายสุขทุกข์เจ้าค่ะสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบธัมโมมินาโถสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบสังโฆมินาโถกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบขออาราธนาพระอาจารย์เทศเลยเจ้าค่ะนมัสถุรัตนตยสังขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอเจริญพรมายังผู้ที่ใฝ่ในธรรมทุกท่านนะครับก็วันนี้สบายๆเนาะจริงตั้งหัวข้อไว้ในอีกห้องไลน์กรุ๊ปที่ได้สร้างออกมาเองนะครับก็บอกว่าได้เข้ามาฟังได้เข้ามาแลกเปลี่ยนได้เข้ามาพูดคุยในเรื่องของว่าเหมือนเมื่อกี้เราคุยกันนั่นแหละนะครับบางอย่างที่เราในอยู่ในมุมนึงที่เรามองจากมุมที่เราอยู่กับมองที่เรียกว่าอะไรนะเหมือนกับมองวัตถุชิ้นเดียวกันแต่ว่าคนอื่นที่เขามองเห็นคนละเรื่องกันมันคนละทิศทางกันวันนี้ก็เลยบอกกับญาติโยมว่ามีอีกช่องนึงเนาะอีกช่องนึงก็คืออยู่ในทางแอปดำเขาเรียกแอปดำคือมันเป็นรหัสเนาะเวลาเรียกแอปเนี่ยผ่านแอปอื่นเนี่ยมันจะกลายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเรียกแอปเป็นศูนย์นะการสื่อสารมันก็เลยต้องมีเขาเรียกว่านะบริบทหรือข้อกำหนดนะครับวันนี้เองเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยอาตมาก็ได้เข้าไปแจมเขาก็นิมนต์ไปพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านนิมนต์ไปก็เข้าไปคุยในรายการเหมือนกันคือ เรื่องของความจริงเนี่ยวันนี้ก็เลยชวนกันเสวนานะครับเสวนามากกว่าอาตมาเองจะบอกว่าเทศก็ได้อยู่นะเทศก็ได้แสดงก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่อาตมามองว่าสิ่งที่อาตมายังขอดประสบการณ์คือประสบการณ์อย่างวันที่มีโอกาสที่โยมนุพันธ์มาแชร์ประสบการณ์อย่างเงี้ยอาตมายังจะเห็นว่าคนเขาฟังแล้วมันจะได้เนื้อหาสาระแล้วถึงจะเอาธรรมะมาถอดเนาะอันเนี้ยอาตมาจะเรียนรู้ตอนนี้คืองานวิจัยที่กำลังทำเนี่ยก็คือทำเรื่องของการเผยแผ่วิปัสสนานานาชาตินะฮะงานวิจัยปัญญาเอกที่กำลังทำอยู่ซึ่งต้องบอกว่าประสบการณ์ระดับนานาชาติอาตมาสู้โยมไม่ได้แน่นอนในฐานะที่โยมอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นอาตมาจะบอกว่าอาตมาเองก็จะขอมาเป็นผู้เรียนด้วยแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนอาตมาว่าธรรมะเนี่ยมันคือเป้าหมายสูงสุดก็คือการเข้าใจชีวิตแล้วเข้าถึงการใช้ชีวิตแต่ว่าคู่มือของชีวิตของคนเราเนี่ยมันถูกเขียนออกไปตามความเห็นที่แตกต่างกันและทุกๆความเห็นเนี่ยเหมือนกับบอกว่าทุกศาสนาเป็นทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับเดี๋ยวต้องแนะนำอีกแอปนึงก่อนเนาะวันนี้อยู่กับญาติโยมจากแอปเขียวเนาะแนะนำแอปดำก่อนนะครับจะบอกว่าโยมที่อยู่ทางแอปเขียวเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้นิมนต์อาตมานะครับมาเสวนานะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับในเรื่องของจริงๆตั้งโจทย์เอาไว้ว่าอยากจะให้คนไทยเราที่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยได้เห็นมิติได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นกลุ่มของโยมเนี่ยที่พยายามขวนขวายนะขวนขวายแบบก็เรียกว่าอะไรนะเหมือนคนที่กระหายคนที่อยู่ในแม่น้ำอ่ะนะครับเขาคงไม่หิวน้ำหรอกครับนะเขาอยู่ใกล้น้ำเขาไม่หิวแต่คนที่อยู่ในทะเลทรายเขาขวนขวายนะเหมือนได้เจอโอเอซิสหรืออะไรเงี้ยจะเห็นได้ชัดก็เลยอาตมามองว่าอย่างคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเองเนี่ยนะมองไปทางไหนเนี่ยมองเห็นสัญลักษณ์ทางพระศาสนาเยอะมากเยอะมากเลยนะจนตอนนี้มันมีสัญลักษณ์อะไรอีกหลายๆอย่างจนบางทีบ
ความรู้และความเข้าใจที่จะแยกแยะว่าอะไรคือศาสนาพุทธหรืออะไรคือศาสนาที่ไม่ใช่พุทธนะครับนะแต่ถามว่าธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตทุกๆชีวิตเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมเนี่ยไม่ใช่การเข้าใจการเอาหลักการไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่หมายถึงว่าการที่เราเข้าใจธรรมเนี่ยเวลาเราจะใช้ธรรมก็คือเราเอาไปใช้ธรรมจริงๆอย่างที่โยมเล็กบอกว่าอ่ะผ่าตัดมาแล้วอย่างนี้นะโยมแต้วเมื่อกี้เราแอบนินทาโยมแต้วขออภัยด้วยนะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะครับว่าผ่าตัดเป็นยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยไอการที่จะใช้หลักธรรมเนี่ยอาตมาต้องบอกว่าอาตมายังอ่อนประสบการณ์มากๆในเรื่องแบบจะต้องผ่าตัดนู่นนี่นั่นไม่มีก็เลยมองว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกันมุมมองของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็ขวนขวายเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยอาตมาก็ไม่คุ้นชินกับกลุ่มอื่นเนาะถ้าเป็นชาวต่างชาติเลยก็คือเหมือนกลุ่มของสิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็นแบบนึงไปเลยนะอันนี้ก็เลยขอโอกาสนะครับเนี่ยเดี๋ยวที่โยมเจนนี่อัดอยู่เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ในงานวิจัยด้วยเพราะว่าสิ่งที่อาตมากำลังวิจัยตอนนี้คำว่านานาชาตินั้นหมายถึงทุกชาติหมายถึงคนไทยด้วยเพราะฉะนั้นมันมีตัวแปลว่าคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขาสนใจธรรมะเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยวันนี้ก็อยากจะชวนคุยไงครับว่าโยมสนใจธรรมะเพราะอะไรนะครับแล้วธรรมะที่โยมสนใจเนี่ยมันเป็นธรรมะในลักษณะแบบไหนบางคนเนี่ยสนใจเช่นสนใจเพราะว่าตัวเองไม่มีเครื่องมือหรือไม่มีคู่มืออย่างเช่นสมมติว่าโยมเจ็บป่วยขึ้นมาก่อนความทุกข์มันบีบคั้นก่อนถึงมาศึกษาธรรมะหรือบางคนเนี่ยเริ่มตระหนักโดยที่ยังไม่ได้เจ็บป่วยนะไม่ถึงไม่เจ็บป่วยทางกายแต่เริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะชีวิตเราเกิดมาทำไมเพราะจริงๆคำถามว่าชีวิตเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนเนี่ยเชื่อว่าทุกคนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเอามุมคำถามเนี่ยไม่ได้ทิ้งคำถามซึ่งมันเป็นเหมือนกับคอนเทนต์หลักของชีวิตเนาะเพราะว่าทุกคนต้องถามแน่นอนก่อนที่จะเลือกในการใช้ชีวิตนะใช่ไหมในนี้มีใครบ้างครับที่เคยถามแบบนี้ว่าชีวิตเกิดมาทำไมแล้วชีวิตจะตายแล้วไปไหนเอาถามแรกก่อนชีวิตเกิดมาทำไมโยมแต้วครับชีวิตเกิดมาทำไมครับถามคนที่ถามได้ก่อนเพราะว่าน่าจะชัดโยมผ่านมีดหมอมาเยอะเอาคือหมายเราเด็กไหนตอนนี้อะครับอะไรนะฮะตอนเด็กๆอะครับเอาตอนนั้นตอนที่เข้าหาพระพุทธองค์หรือว่าเอาตอนนี้ครับเอาตอนแรกก่อนเลยครับครั้งแรกที่ถามว่าชีวิตเกิดมาทำไมเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนบอกได้ไหมก็เกิดขึ้นอาจจะสองครั้งคือช่วงแรกคือเด็กกระขาก็ปัญหาแรกของเด็กที่มาอยู่อเมริกาก็จะมีปัญหาครับคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าทำไมท่านถึงดุทำไมท่านถึงต้องครับอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยไปเดินเล่นอยู่ที่วัดแล้วเราก็ไปมองดูพระขอเสียงเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมครับขอเสียงเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมครับค่ะคืออันนี้มีสองตอนนะคะตอนแรกเนี่ยคือไปอยู่มาอยู่อเมริกาได้สักสองปีแล้วก็ถูกคุณพ่อคุณแม่แบบบังคับทำนู่นนี่ที่เหมือนเด็กทั่วไปเด็กฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กฝรั่งเขาก็จะมีอิสระแล้วเขาก็ไปเที่ยวกันตอนนั้นอายุสมมติ20กว่าอย่างเงี้ยค่ะก็ยังแบบรู้สึกว่าเอ้ยทำไมท่านชอบบังคับอะไรเงี้ยค่ะก็นึกถึงว่าใครจะช่วยเราได้อะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นก็มีเรื่องตอนที่พอโตขึ้นพอหมายถึง 2-3 ปีแต่งงานแต่งการแล้วมีปัญหาก็กลับคิดอีกอะค่ะว่าทำไมเรามีปัญหากับชีวิตอะค่ะก็คือจริงๆแล้วการคิดถึงพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็คือเพราะมีทุกข์อะค่ะค่ะแล้วพอจริงจังก็คือเข้าไปที่วัดไทยแล้วก็มองคนเข้าไปไหว้พระแล้วก็ไปมองพระพุทธเจ้าถ้าตอนนั้นเราไม่ค่อยมีความรู้เราเป็นเด็กเรามาจากเด็กคริสเตียนอ่ะไปคอนแวนต์นะคะก็ไปดูว่าทำไมคนเข้าไปไหว้พระ
ก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเคยไหว้ก๊อดหรือเปล่าอย่างที่เพื่อนๆพาไปเราก็เลยคุยว่าถามท่านว่ามีจริงเหรอถ้ามีจริงเนี่ยทําให้เรารู้สึกดีขึ้นกับครอบครัวได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็นึกขึ้นว่าถ้าเหมือนก็ไปแลกกับท่านน่ะถ้าท่านทําได้ให้เราเห็นว่าสิ่งนี้มีจริงเนี่ยเราก็จะทําตัวให้แบบเราจะเริ่มทําตัวไม่เถียงไม่อะไรเหมือนเดิมแล้วอ่ะค่ะแล้วก็พอกลับไปบ้านเนี่ยแม่ก็เริ่มดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่พูดก็แบบบอกนึกถึงแต่ท่านแล้วก็บอกโอเคจะไม่เถียงนึกแค่เนี้ยแค่7วันเองค่ะคุณแม่วันนึงก็แค่7วันนะคะวันที่7เนี่ยคุณแม่เดินมาพูดด้วยดีๆแล้วก็พูดถึงเรื่องการค้าขายไงค่ะแล้วก็พูดว่าเนี่ยจะให้กิจการทั้งจะตอนนั้นตัวเองก็อายุแค่25นะคะพูดอย่างนี้เลยอะค่ะก็งงแบบก็เลยกลับไปที่วัดแล้วก็บอกคงมีจริงนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นที่เข้าวัดแบบนั้นเนี่ยคือเพื่อต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อต้องการแลกให้ตัวเองเป็นสุขอะค่ะแต่พอมาครั้งนี้ที่ไม่สบายเนี่ยมันอีกเรื่องนึงเพราะพวกเราปฏิบัติแล้วอะค่ะมันจะเป็นแล้วคําถามค่ะคือคําถามอ่ะมันเกิดขึ้นตอนไหนครับแบบว่าเราเกิดมาทําไมอ่ะมีมั้ยไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะเพราะว่ามีความสนุกสนานอยู่กับชีวิตค่ะมีแต่เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็ถามค่ะท่านอาจารย์อ๋อโอเคท่านอื่นมีมั้ยท่านท่านอื่นมีมั้ยครับมีมั้ยแบบว่าเคยถามตัวเองมั้ยครับว่าเอ๊ะเราเกิดมาทําไมหรือถามว่าเอ๊ะตายแล้วไปไหนแต่นี้โยมแต้วถามในเรื่องเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนเนาะถามว่าถ้าท่านมีจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็อาตมาก็เคยนะครับท่านอื่นมีมั้ยครับมีใครเคยถามมั้ยที่สะดวกเนาะคืออาตมาเองเนี่ยเคยถามว่าเกิดมาทําไมเนี่ยตอน7ไม่7ขวบหรือเปล่าตอนนั้นป.2นี่น่าจะ8ขวบนะครับคือนอนอยู่ใต้ที่นั่งถ้าใครเคยขึ้นรถไฟชั้น3สมัยก่อนเนาะรถไฟชั้น3นะครับไปเชียงใหม่หลวงพ่อโยมแม่นะจะมาเป็นลูกคนเดียวเนาะก็เมารถนะเป็นคนที่เมารถแล้วก็เวลาถ้าจะไปไหนเนี่ยถ้ารถไฟเนี่ยไม่เป็นไรถ้าไปรถอื่นมองรถตอนนี้หายแล้วเนาะแล้วก็วันนั้นมองรถแล้วขึ้นรถไฟจากเชียงใหม่มันผ่านถ้ำขุนตาลแล้วมันมืดช่วงกลางวันอ่ะแต่ช่วงที่มันผ่านไปรู้จักถ้ำขุนตาลมันจะยาวมากมันผ่านแล้วมันมีความรู้สึกหนึ่งตอนนั้นมองรถเนาะแล้วพ่อก็ให้นอนกับพื้นซึ่งชั้น3มันแน่นเราก็นอนแล้วอยู่ๆก็มีความรู้สึกขึ้นมาเฉยๆว่าเราเกิดมาทำไมเนี่ยเกิดมาเป็นภาระเกิดมาอะไรเงี้ยมันคิดนะยังจำได้แล้วก็ความรู้สึกว่ามันคิดเลอะเทอะไปจนขนาดว่าแล้วถ้าเกิดเราพรุ่งนี้พ่อแม่เราที่แบกเราเนี่ยตายไปเราจะอยู่ยังไงแล้วเราตายแล้วเราจะไปไหนนะมันฟุ้งเลยแหละแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นภาพจำที่จำได้นะครับซึ่งสิ่งนี้อาตมาว่าหลายๆคนเนี่ยมีคำถามเนาะมีคำถามแล้วเพราะนั้นจะบอกว่าโอกาสของคนเราที่จะเห็นคำถามพวกนี้มันคือโอกาสของธรรมุทัจจะอ่ะนี่เข้าหลักธรรมนิดนึงเนาะคำว่าธรรมุทัจจะเนี่ยหมายถึงว่าสภาวะที่เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาซึ่งความฟุ้งซ่านเนี่ยมีหลายเหตุปัจจัยนะครับนั่นแหละฮะคือกลายเป็นธรรมุทัจจะธรรมะคือสภาวะบวกกับอุทัจจะเรียกว่าธรรมุทัจหรือธรรมุทัจจะซึ่งถ้าเรามีสติที่ถูกอบรมมาเนี่ยสภาวะพวกนี้นะครับสามารถที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ในการเจริญวิปัสสนาแล้วก็เป็นช่องทางที่สั้นในการเข้าสู่วิปัสสนาแล้วเข้าสู่วิมุตติด้วยไม่รู้ว่าหลายคนทราบหรือเปล่าเนาะแต่ว่าสภาวะเนี้ยนิวรณ์มันจะเกิดเต็มที่สำคัญที่สุดคือสติเนี่ยจะต้องเกาะไปตัวสภาวะนั้นเอาไว้ถ้าสามารถทำได้มีอยู่2กรณีเลยนะก็คือเขาเรียกว่าสามารถที่จะทำให้มันเกิดสมังคีกันกับภาวะทุกข์นั้นเลย
คือนิวรณ์นั่นเลย1คืออาศัยเวทนาเรียกว่าเวทนาสมสีสีนะครับก็คือมันมีความเป็นอันเดียวกันอย่างเช่นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมากเหมือนพระรูปหนึ่งที่ท่านถูกจับไปในถ้ำแล้วก็จะโดนฆ่าพรุ่งนี้ท่านบอกว่าขอทำความเพียรก่อนนะครับโจรให้โจรทุกข์ขังเอาไว้เพื่อไม่ให้ท่านหนีแล้วท่านก็บรรลุโดยอาศัยเวทนานะครับทุกขเวทนาอีกท่านหนึ่งเหมือนเสือกินอย่างเงี้ยนะครับอาศัยเวทนาเหมือนกันแล้วก็จิตสุดก่อนที่จะลมหายใจสุดท้ายเนี่ยท่านกำหนดจนเป็นพระอรหันต์ซึ่งอันนี้คือหยิบมาพูดให้ฟังยกตัวอย่างว่าเนี่ยคือในชีวิตของคนเราเนี่ยพอเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจนู่นนี่นั่นเนาะคนไหนที่ฝึกมาในเรื่องสมถะเขาก็จะสามารถข่มได้เร็วซึ่งสามารถจะไปต่อเป็นวิปัสสนาก็ได้หรือบางคนอาศัยความฟุ้งซ่านนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมีคำถามนะครับว่าวันนี้อยากชวนคุยว่าเอ๊ะเราเข้ามาในการปฏิบัติธรรมอันนี้กว้างหน่อยเนาะอาจจะไม่มีอาจจะมีบางคนที่ถามแบบนี้นะครับเจริญพรโยมนภานะครับโยมนภาเคยถามไหมครับว่าเราเกิดมาทำไมเคยถามไหมหรือท่านอื่นเคยถามเปิดไมค์เสวนากันได้เนาะอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะมาเทศอะไรเหมือนกันแต่วันนี้อยากจะมาเรียนรู้ครับว่าเราในฐานะคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศมันมีช่องหนึ่งก็หลายคนก็มีคนกำลังฟังอยู่นะครับว่าการที่เราเป็นคนไทยในต่างประเทศแล้วมีความขนขวายที่เข้ามาโดยเฉพาะห้องนี้จะบอกว่าเปิดกันช่วงบ่ายก็เปิดช่วงเย็นช่วงเช้าเปิดกันโอ้โหอาตมามองว่าสุดยอดเนาะยอดเลยซึ่งน่าจะเป็นกำลังใจให้กับหลายคนที่เป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งหลายๆคนต้องบอกว่าตอนนี้มีคนก็มาถามอาตมาเนาะในฐานะที่เราก็เป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาจะถามว่าศาสนาศรัทธากำลังถดถอยคนหันไปพึ่งอย่างอื่นเยอะอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าโยมคงได้ยินเนาะว่าในประเทศไทยตอนนี้คนพึ่งอย่างอื่นเยอะกว่าเพราะอะไรแล้วทำไมถึงธรรมะมีการลดบทบาทลงไปหรือยังไงพระภิกษุไม่ได้ทำหน้าที่หรออย่างเงี้ยเป็นต้นในมุมมองตรงเนี้ยธรรมะก็เลยมองว่าในฐานะที่โยมอยู่ต่างประเทศโยมมีความคิดเห็นยังไงบ้างใครสะดวกเชิญได้นะครับโยมรัชนีขอโยมรัชนีเปิดกล้องหรอกไม่ได้เปิดไมค์เนาะโยมเปิดเองกันนะโยมอาจารย์โยมใช้อีกเครื่องนึงก็ถามอยู่เหมือนกันค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ได้ถามอยู่บ่อยๆเหมือนกันว่าเกิดมาเพื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบฟุ้งเนาะแล้วยิ่งพออายุมากขึ้นตอนเนี้ยแล้วตายไปแล้วมันจะไปไหน เลือกหรือยังเลือกอะไรเจ้าคะเลือกหรือยังว่าตายแล้วจะไปไหนมันเลือกไม่ได้อ่ะพระอาจารย์มันต้องฝึกสติอยู่ตลอดเวลาค่ะท่านถ้าเลือกได้ก็ดีสิเจ้าคะนี่ไงถึงบอกว่าที่เราคุยกันวันนี้มันทำให้เราเลือกได้นะแต่ยมบอกพี่เขยยมท่านหนึ่งนะคะพี่เขยนะคะโยมตอนที่ท่านเสียโยมบอกว่าท่านเลือกเกิดไม่ได้แต่ท่านเลือกตายที่ไหนได้เพราะว่าต้องเกิดที่ฮ่องกงใช่ไหมคะแต่ตัวเองอ่ะไม่อยากตายที่ฮ่องกงและไม่อยากไปตายไม่อยากไปฝังที่เมืองจีนก็บอกลูกชายว่าตอนนั้น80กว่าแล้วค่ะบอกให้พากลับห้องให้มาพามาอเมริกาจะขอมาตายที่อเมริกาท่านเชื่อไหมไม่ได้เป็น US citizen อะไรเลยแต่ลูกชายเป็น US citizen ลูกชายเป็น US citizen แล้วก็พามาอเมริกาพามาได้แค่10กว่าวันแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วก็เสียก่อนที่จะเสียค่ะก็ไปพาไปดูยอดเขาที่เกรนเดลค่ะก็ไปดูยอดเขาแล้วก็ดูฮงจุ้ยดูอะไรเรียบร้อยก็โอเคก็ซื้อที่ตรงนั้นนะคะซื้อที่ตรงนั้นพอได้บอกว่าได้ที่เรียบร้อยแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ฝังอยู่ที่อเมริกาโยมตั้งแต่ตอนนั้นมานี่ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเอ้5ปีที่แล้วละค่ะโยมก็เลยจะบอกว่าอ้อคนเราเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่หาเลือกตายหาที่เลือกตายได้เจ้าค่ะประเด็นคืออันนั้นคือที่ไปของร่างเนาะ ที่ไปของแต่ประเด็นคือกำลังจะถามว่าแล้วเราล่ะไปไหนหมายถึงส่วนที่เหลืออยู่ไปไหนส่วนนั้นน่ะ
จริงๆแล้วการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อเลือกเกิดกับเราปฏิบัติถ้าสมบัติเราพอใช่ไหมครับเราเลือกได้เราก็เลือกไม่เกิดทีนี้ไอ้คำว่าเลือกได้นั่นแหละมันคือสิ่งที่เรากำลังฝึกปฏิบัตินะครับเหมือนโยมแต้วอย่างเงี้ยโยมแต้วเนี่ยเราเลือกกรรมเก่าได้ไหมมันไม่ได้แต่เราเลือกกรรมใหม่ได้ไอ้คำว่ากรรมใหม่ที่เราเอามาใช้กันครับเป็นสิ่งที่กำลังฝึกหัดปฏิบัติหรือแม้แต่ตอนนี้เองก็คือกรรมฐานนะแล้วกรรมฐานเนี่ยคืออะไรทีนี้กรรมฐานก็คือการฝึกหัดเพื่อที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนการกระทำนะครับการกระทำนั้นเราไม่ได้พูดถึงการกระทำทางกายทางวาจาแล้วแต่เราไปพูดถึงการกระทำของใจนะเพราะนั้นการฝึกกรรมฐานเนี่ยมันจึงกลายเป็นเรื่องของบุคคลได้นะไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาติหรือใครก็แล้วแต่นะครับเจริญพรอาจารย์ปุ่นทางอีกแอปหนึ่งด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าคนเราเนี่ยมันมีคำถามอยู่แล้วแล้วโลกนี้มันก็มีคำตอบอยู่แล้วคนที่ตอบเรื่องนี้ก็ถ้าเราศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องเชื่อคำตอบของพระพุทธเจ้าถูกไหมครับนะอันนี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเชื่อคำตอบของพระเจ้าแต่ประเด็นคือเราจะมีคุณสมบัติพอที่จะได้คำตอบนั้นไหมศรัทธาที่เรามีต่อพระเจ้าก็คือศรัทธาว่าเอาง่ายๆเลยว่าเรื่องของกรรมเนี่ยมันเป็นกฎของความเป็นจริงหลักกรรมการเข้าใจหลักกรรมก็คือการเข้าใจหลักธรรมอย่างเงี้ยนะครับพอมันเป็นความเป็นจริงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนี่เราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับไม่ว่าจะคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศหรือคนไทยที่อยู่ในประเทศก็ตามนะครับรวมไปถึงคนที่กำลังตามหาสิ่งที่ตัวเองต้องการกำหนดจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยต้องการกำหนดสิ่งที่กำหนดได้เนาะไม่นั้นเขาก็จะไม่โยมก็เหมือนกันโยมก็ต้องพยายามที่จะขวนขวายในประสิทธิภาพที่จะต้องการกำหนดได้แต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยโยมเริ่มเห็นธรรมะมันเริ่มจากไหนมันเริ่มจากเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเริ่มเห็นพระไตรลักษณ์นั่นแหละหรือเข้าใจพระไตรลักษณ์หลักการตรงนี้ว่าเฮ้ยเราบังคับบัญชามันไม่ได้แล้วนะอย่างโยมโดนมีดหมอมาอย่างเงี้ยหรือแม้แต่บางคนไม่ต้องถึงกับขนาดนั้นในพระสูตรท่านกล่าวว่าม้าบางตัวเนี่ยที่เขาฝึกม้าเนาะที่ถามคนฝึกม้าว่าทำยังไงนะทำยังไงท่านก็ถามไปเนี่ยวันนี้ก็อยากจะชวนคุยอย่างนี้แหละนะว่าเราฝึกกันยังไงเราฝึกม้าเนี่ยเราฝึกใจเรายังไงเพราะแต่ละคนเนี่ยโดนฝึกโดนเคี่ยนมาไม่เหมือนกันนะบางตัวเนี่ยแค่ตกมือเนี่ยตกมือชิ่วอย่างเงี้ยม้ามันก็วิ่งแล้วแต่บางตัวตกมือยังไม่พอต้องเคี่ยนมันเคี่ยนมันแล้วถ้าเคี่ยนมันแล้วบางตัวก็วิ่งบางตัวเคี่ยนไปแล้วทีนึงไม่เห็นเลือดไม่เห็นเลือดไม่เห็นเนื้อไม่วิ่งนะแต่บางตัวเนี่ยเห็นเลือดเห็นเนื้อแล้วยังยืนเฉยต้องใช้ปะตักต้องใช้หรือเหลาทิ่มลงไปให้เห็นกระดูกบางทีนะหรือบางตัวต้องตายตรงนั้นเลยเอากันปางตายเลยถึงจะวิ่งอันนี้หมายถึงว่าอะไรฮะหมายถึงบางคนเนี่ยเลือกเข้ามาในทางธรรมะหรือในเลือกที่จะปฏิบัติหรือการเข้ามาดูแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมในการเจริญกรรมฐานในทางพุทธศาสนาเนี่ยบางคนเนี่ยแค่เพื่อนบอกแล้วคิดได้ใช่ไหมว่าเนี่ยเธอต้องปฏิบัตินะไม่นั้นเธอชีวิตเธอต่อไปเจอบางคนฟังแค่คำสอนก็ปฏิบัติแล้วแต่ยังอาตมาเนี่ยไม่ใช่พวกนั้นนะอาจารย์บุญเลิศเนี่ยเป็นพระพี่ชายเนาะท่านก็บวชมา20กว่าพรรษาตอนนั้นอาตมายังไม่ได้บวชนะท่านก็หนังสือธรรมะมาให้พูดให้ฟังไม่ฟังฟังแต่ครับแล้วก็พ้นหนังสือซีดีท่านเอามาให้จากพม่าตอนที่ท่านไปฝึกที่พม่าตอนนั้นเอามาให้อาตมาไม่สนใจหรอกเนี่ยอย่างเงี้ยคือเขาตกมือแต่ม้ามันไม่วิ่งโยมเป็นไหมล่ะโยมเคยมีไหมโมเมนต์นี้นะครับคนมาบอกว่าเนี่ยทำไมเธอไม่สนใจธรรมะบ้างหรือชวนเราไปปฏิบัติแต่เมื่อกี้โยมแต้วบอกแล้วนะว่ามันมีเงื่อนไขขึ้นมาถึงเข้าปฏิบัติอันนี้ก็เหมือนกันก็คือมันมีบางอย่างเหมือนแค่ได้ยินสิ่งหรือเหตุผลบางอย่างเราก็เข้ามาปฏิบัติบางคนทีนี้อันนี้คือม้าประเภทที่หนึ่งก็คือตกมือก็วิ่งเลยนะแต่มาไม่ใช่ประเภทนั้นประเภทที่สองเครียดโดนเครียดในที่นี้หมายความว่าไงหมายความว่า
รู้สึกว่าสูญเสียสิ่งที่รักหรือพลัดพรากสิ่งที่รักบางอย่างไปในนี้มีไหมครับมีใครที่เคยปฏิบัติธรรมเพราะอย่างอาจารย์ปุ่นมีไหมอย่างแมวตายอย่างเงี้ยฉันต้องปฏิบัติแล้วนะหรืออะไรที่รู้สึกว่ามันรู้สึกสูญเสียในชีวิตบางคนตกงานอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปไหนเข้าวัดก็ได้หรือว่าชีวิตทำไมมันทุกข์เกินคำถามมันเริ่มเยอะอยากจะมีใจสงบนะครับใครมีบ้างแบบนี้แชร์ได้นะครับแชร์ได้ตลอดนะอาจารย์ปุ่นมีไหมครับโมเมนต์นี้อาจารย์ปุ่นมาแนวไหนอาจารย์ปุ่นมาแนวไหนฮะแนวตบมือหรือแนวเครียดหรือว่าต้องเห็นเลือดเห็นเนื้อก็ถ้าเป็นกรณีนี้จะเป็นแนวไหนอะพระอาจารย์ถ้าเป็นครั้งแรกเลยนะคะของการปฏิบัตินี่ก็คือถูกบังคับให้บนมาค่ะก็เลยต้องมาแก้บนพระอาจารย์โอเคอันนี้อยู่ในแนวเดี๋ยวทบทวนนะคือมันมี4เลเวลนะเลเวลที่1คือตกมือหมายถึงว่าได้ยินได้ฟังก็ปฏิบัติเลยกับเลเวลที่2รู้สึกสูญเสียอะไรบางอย่างคาดหวังเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็หันเข้ามาหาการปฏิบัตินะครับอันที่3นะครับอันที่3นี่คือเห็นเลือดเห็นเนื้อแล้วอย่างเช่นตอนเนี้ยเหมือนกับโยมต้องเป็นโรคเป็นภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยนะครับน่ะอันนี้ก่อนหรือบางคนเนี่ยผ่านประสบการณ์อันนี้คือถึงกระดูกแล้วคือเฉียดตายเลยแล้วแบบเฮ้ยชีวิตฉันไม่ได้แล้วเหมือนบางคนที่เหมือนหลวงพ่อจรัญเล่าให้ฟังว่าตายไปแล้วฟื้นอย่างเงี้ยเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็คือแบบเห็นแบบถึงกระดูกแล้วอ่ะแต่ยังไม่ตายเนาะก็คือรักษาได้อาจารย์ปุ่นคิดว่าของตัวเองในประเภทไหนไม่เอาครั้งแรกก่อนเอาครั้งแรกนี่เราพูดถึงครั้งแรกเพราะว่าครั้งแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะบนแต่ถูกบังคับบนมาว่าถ้าเกิดทำสำเร็จก็ต้องมาปฏิบัติธรรม7 วันแล้วทีนี้ก็บังเอิญจับพัดจับผูได้มาเจอวัดนี้แต่ไม่ตัวเองเป็นคนที่ไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรทางด้านนี้เลยพระอาจารย์มาแบบไม่รู้อีโนอีเดเลยอ่ะครับแล้วก็ไม่เข้าใจหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆยังคิดไม่ดีด้วยซ้ำไปที่มาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าที่พระอาจารย์พูดมาทุกข้อไม่เห็นเข้าสักข้อนึงพระอาจารย์เพราะเป็นคนที่ไม่มีสุตตะมาก่อนด้วยไม่อะไรมาก่อนด้วยแล้วก็ถูกก็คือถ้าไม่โดนบังคับบนบานสารกล่าวมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วคิดว่าตัวเองก็คงไม่มาทางนี้พระอาจารย์โอเคนะครับก็คือมาจากบนบานสารกล่าวคล้ายๆกันนะกับโยมแต้วเหมือนกันไหมโยมแต้วถ้าโยมแต้วจัดตัวเองในสี่ระดับเนี่ยโยมแต้วมาครั้งแรกนะไม่ได้เอาตอนผ่านตาครั้งแรกเนี่ยเรามาแบบไหนถ้าให้อาตมาจัดตัวอาตมาเองนะอาตมาเนี่ยแบบสามคือเห็นเลือดเห็นเนื้อนะเครียดจนเห็นเลือดเห็นเนื้อแล้วก็คือมันไม่มีทางไปแล้วแต่ไม่ถึงกับต้องตายโยมแต้วแบบไหนน่าจะเป็นเงื่อนไขอะค่ะท่านอาจารย์เงื่อนไขเนาะประมาณคือประมาณว่าถ้าเราทำอันนี้เราต้องถ้าเราทำอันนั้นต้องได้อันนี้ขอให้ปรากฏให้เห็นกับตาแต่ว่าไม่ใช่ว่าฟังธรรมเป็นลักษณะว่าพิสูจน์อะค่ะแบบเด็กที่ต้องให้พิสูจน์อะค่ะท่านอาจารย์พิสูจน์ว่าถ้าเราทำให้เนี่ยแบบเนี้ยทำดีแบบเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ภายใน7 วันก็เกิดผลขึ้นมาค่ะอันนี้ก็คือเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะต้องมีการพิสูจน์อะค่ะคล้ายๆกับอาจารย์ปุ่นเหมือนกันนะก็คือบนนะมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขสำเร็จในเงื่อนไขแล้วเข้ามาแล้วทีนี้คนอื่นมีไหมฮะถ้าให้อาตมาจัดแรงกิ้งของตัวเองนะอาตมาเนี่ยประเภท3นะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาบอกแล้วผมไม่เชื่อนะครับอันที่2เนี่ยนะครับอันที่2คือพลาดหวังแล้วก็ยังเป็นเงื่อนไขแต่ว่าเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะไงแต่เป็นเงื่อนไขของเราว่าเราเป็นคนกำหนดเองอะไรที่มันผิดพลาดมันก็คือผิดพลาดที่เราก็ไม่สนใจไม่เกี่ยวอะไรกับธรรมะไม่ต้องสนใจแต่ไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือหนักเลยรู้สึกว่าหนักเลยก็คืออาการป่วยทางจิตใจที่พ่อเป็นไบโพล่านะครับมันคือรู้สึกว่ามันบีบคั้นจนแบบเราอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะหนีไปพ้นๆน่ะนะ
ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องบวชเลยแหละเห็นไหมอันนั้นเนี่ยถึงบอกว่าคนเรามาเนี่ยบางทีเนี่ยมาด้วยหลายๆเหตุผลแต่วันนี้ที่ผมมาชวนคุยเนี่ยก็จริงๆก็อยากจะทราบว่าแต่ละท่านเนี่ยมีมุมมองยังไงถึงได้เข้ามาในการปฏิบัตินะครับว่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศที่ยังแบบเหมือนโยมแต้วพูดว่าอะไรนะเติบโตมาในรูปแบบของวัฒนธรรมของเขาอะแล้วอยู่มันมีเงื่อนไขขึ้นมาได้ยังไงถึงเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นประสบการณ์เนาะเป็นสตอรี่เทลลิ่งนะครับเราก็เล่าเรื่องนะครับท่านอื่นมีไหมเช่นบางคนเนี่ยโยมคิดว่าโยมสูญเสียคุณแม่ค่ะสูญเสียคุณแม่แต่ตอนนั้นไม่ทราบนะคะเรื่องการปฏิบัติไม่รู้จักเลยค่ะเพราะไม่เคยเข้าวัดค่ะไม่ใช่ไม่เคยเข้าวัดไปเข้าวัดค่ะอาจารย์แต่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยสวดมนต์ก็ไม่เป็นอันนี้ปี07คุณแม่เสียปี07ค่ะปี07ก็10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็พอไปเดินไปที่วัดไทยไปเจอห้องกรรมฐานโดยบังเอิญค่ะแล้วเขาบอกว่าจะมีปฏิบัติธรรมปี08ก็เลยเตรียมตัวเข้าปฏิบัติธรรมก็นั่นเป็นสาเหตุค่ะที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะครับผมต้องบอกว่าโยมหนุ่มเนาะโยมหนุ่มเองก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันเนาะแต่ส่วนที่เป็นอ๋อใช่ค่ะท่านเขาผลักดันโยมมากเลยแต่โยมไม่เอาโยมบอกว่าคนที่ต้องขอขมานะคะถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปเพราะว่าบอกว่าคนที่มาปฏิบัติเนี่ยเพี้ยนๆหรือเปล่าตอนนั้นแบบกลัวเขาก็พยายามผลักดันเยอะมากเลยแล้วพอดีที่บ้านเขานับถือท่านหนึ่งค่ะก็เป็นคนที่รักษาศีลคือใส่ห่มขาวเนาะแล้วก็ถือศีลนะคะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ดูทำนายชีวิตคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเขาเห็นโยมค่ะพอท่านเห็นโยมอ่ะก็บอกว่าก็บอกทางพ่อแม่คุณหนุ่มอะไรเงี้ยแล้วพยายามติดต่อโยมตลอดเวลาค่ะแล้วโยมก็ไม่รับสายตอนที่โยมช่วงอยู่เมืองไทยหลังจากเสร็จงานศพคุณแม่แล้วคือคุณแม่เสียที่อเมริกาแต่เอาศพคุณแม่เนี่ยไปฝังที่เมืองไทยไปฝังที่เมืองไทยแล้วก็หลังจากนั้นน่ะคุณเขาก็พาไปรู้จักเขาเรียกชื่อคุณอานะยังไม่เอ่ยชื่อนะคะคุณอาคุณอาท่านนี้นะคะก็ใส่ชุดขาวอะค่ะใส่ชุดขาวอะไรแล้วโยมเห็นโยมก็ไม่มีความศรัทธาท่านยกของพวกนี้โยมไม่เอาตั้งแต่เล็กเลยค่ะไม่โยมเห็นว่ามันทุกอย่างไร้สาระมากแล้วก็ทุกคนก็พยายามอยากให้โยมไปปฏิบัติอยากอะไรคืออาท่านนี้ค่ะก็อยากจะให้โยมไปปฏิบัติซึ่งก็พยายามมีเบอร์ติดต่อโยมโทรมาหาโยมก็โทรมาโยมหลายครั้งมากเลยก่อนที่โยมจะกลับมาอเมริกาโยมบอกโยมไม่รู้จักเลยปฏิบัตินี่คืออะไรแล้วโยมก็บอกกับทางคุณหนุ่มค่ะบอกว่าบอกทางบ้านนะอย่าให้ใครมากวนเพราะว่าไม่ชอบเลยมันเป็นชีวิตส่วนตัวของเรา private life ของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากที่เสร็จงานคุณแม่เรียบร้อยพอกลับมาอเมริกาก็รู้สึกมันมึนๆนะคะสมองมันมึนๆคือมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะหลายๆอย่างเลยอยู่ดีๆก็ไปลาออกงานประจำคืองานสายการบินค่ะทุกคนก็ยั้งหมดบอกอะไรเพิ่งเสร็จงานศพอะไรแล้วจะมาออกไม่ทำงานอะไรเงี้ยค่ะคือมันมึนนะคะท่านไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเดินไปอย่างที่เดินไปที่วัดไทยอะค่ะมันอาจจะเป็นถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติมั้งคะแต่ตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจความหมายอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างสบประมาทแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกเพี้ยนๆตอนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อนทางเมืองไทยก็เป็นห่วงก็โทรศัพท์มากันใหญ่เลยว่าระวังนะเธอเดี๋ยวเธอจะเพี้ยนนะอะไรเงี้ยค่ะคนก็เตือนมาเยอะแต่พอได้ปฏิบัติธรรมศึกษาจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะค่ะเรากลัวไปเองค่ะพระอาจารย์แล้วตกลงเปลี่ยนประเด็นนี้น่าสนใจนะใครปฏิบัติธรรมแล้วโดนเห็นว่าเพี้ยนมั้งจริงๆมันก็เป็นความเห็นที่เกิดขึ้นกับสังคมทั่วๆไป
นะครับอะไรที่เห็นไม่เหมือนกันมันก็เลยเพี้ยนจากความเห็นนั้นไปไอ้ที่เราศึกษากันจริงๆหลักประเด็นนี่ก็คือหลักการเนี่ยนะครับว่าเออเราจะเอาหลักการอะไรในการที่จะให้เราดำเนินอยู่ในทางพุทธศาสนาที่เป็นไปตามจริงให้ได้มากที่สุดนะซึ่งไอ้คำว่าเพี้ยนนี่น่าสนใจมากนะครับคนอื่นมีไหมฮะคนอื่นที่บอกว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วกลับไปแล้วโดนคนอื่นมองว่าเพี้ยนดีไหมอาตมาบอกว่าโดนทั้งบ้านเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้มองนะไม่ได้มองตรงจุดนั้นแต่ตัวสำคัญที่สุดเนี่ยคือกัลยาณมิตรที่เราจะทำความเข้าใจที่เราจะศึกษาที่เราจะค้นคว้าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าในห้องนี้กำลังทำอยู่เนาะอนุโมทนามากๆอาจารย์ปุ่นมีไหมเพี้ยนไหมอาจารย์ปุ่นหรือเพี้ยนก่อนปฏิบัติแล้วพอปฏิบัติแล้วยิ่งเพี้ยนมันจะเพี้ยนไปจากทางโลกอะพระอาจารย์มันกลายเป็นว่ามันคุยไม่ได้ก็คือแบบมีบางคนพยายามอยากจะคุยกับเราเรื่องพวกนี้แต่เราก็จะบอกเขาว่าเราไม่ได้แบบจะเย่อหยิ่งหรือว่าเราคิดว่าตัวเองเก่งกว่าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดกับเขาตรงๆเนาะแล้วเราก็บอกว่าแต่เราบอกว่าประเด็นแบบนี้หรืออะไรแบบเนี้ยมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเขาแบบคือมันยากที่จะอธิบายอะถ้าเราคุยลึกๆในเรื่องพวกนี้ในสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อบางเรื่องมันไม่ได้คุยได้กับทุกคนเนาะเราก็ต้องดูว่ากับคนไหนเราคุยได้หรืออะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ถ้าพูดถึงสภาวะหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวมันขัดแย้งกับทางโลกหลายๆเรื่องมันก็จะรู้สึกเหมือนกับตอนแรกก็รู้สึกอุ้ยเหมือนคนคือเขาเรียกอะไรนะเหมือนคนเป็นบ้าเลยอะก็คือแบบเฮ้ยไอ้แบบนี้คือมันไม่เคยเจอไม่เคยเป็นแล้วเราก็มาเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์แต่พอเราใช้ปัญญาไต่ตองเราก็ได้รู้ว่าอ๋อก็เพราะมันเป็นแบบนี้มันเกิดสภาวะนี้เพราะอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมาคิดได้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็มีพอสักระยะหนึ่งมันก็จะมีโยนิโสเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะไม่เรียกชื่อนะถึงแม้ว่าเราไม่เรียกชื่อแต่พอเราผ่านสภาวะพวกนี้มาเนี่ยนะมันจึงเป็นเรื่องของการที่เราได้ใกล้ครัวหรือใกล้กรองแล้วว่ามันมีเหตุและผลแล้วก็มันมีเหตุผลบางอย่างที่บางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถพูดได้หรือสถานที่ที่เราพูดไม่ได้กับอีกอันหนึ่งก็คือในสังคมของผู้ปฏิบัติอย่างเงี้ยการที่เราพูดเนี่ยมันต้องมีหลักในการพูดนะวันนี้เราก็ไม่ได้เอาหลักอะไรเยอะแต่ว่าอยากจะให้เราเนี่ยได้แลกเปลี่ยนยมนุพันธ์ละครับยมนุพันธ์เองยมเต้าเองนะครับน่าจะมีประสบการณ์ตรงนี้อยากแลกเปลี่ยนไหมโยมมีประสบการณ์ตรงข้ามเลยค่ะท่านอาจารย์ยังไงครับสมัยตอนที่โยมไม่ได้เข้าปฏิบัติคนจะมองโยมเหมือนโยมเป็นคนแบบไม่เหมือนกับเด็กเหมือนกับไม่โตหรือเหมือนกับโอ้อย่าไปฟังเลยอะไรเงี้ยหัวเราะทั้งวันหรือชอบขี้โกรธอะไรเงี้ยแต่พอโยมเข้าทางนี้จะกลายเป็นว่าโอ้โหเนี่ยฟังเขาสิหรือว่าเขาเรียนไปลึกนะเขาเหมือนกับให้เกียรตินะคะท่านอาจารย์โยมเลยรู้สึกว่ามันต่างมากจากคำว่าเพี้ยนนะคะไม่มีใครบอกโยมเพี้ยนนะมีแต่บอกว่านี่คนคนนี้นี่โชคดีนะที่เข้าวัดนะเขาเปลี่ยนจากคนที่แบบดูแบบคือจะใช้คำว่าไม่นับถือก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาไม่ได้ฟังอะไรเรามากอะค่ะแต่พอโยมเข้าทางนี้ยิ่งโยมเข้าใจธรรมะมากขึ้นท่านอาจารย์โยมแค่พูดคำสองคำอ่ะก็มีหลายคนที่เขาแบบเชื่อจนกระทั่งไปทำปฏิบัติมาตอนนี้ก็เป็นปีแล้วอะค่ะแบบทุกคนที่มาแล้วก็อยากตายหรือมาฉันอยากตายเพราะนั่นเพราะนี่แต่ส่วนมากคนที่อยากตายเขาจะได้ตายเพราะเขาก็ไปตายจริงๆแต่ว่าเขาฟังเราคือเขาเป็นคนสุดท้ายที่ทุกคนไม่สามารถพูดด้วยแล้วแล้วก็พอเขาคุยกับเราแต่เราเป็นคนที่ว่าถ้าเขาอยากทําจริงๆอ่ะบางทีเราช่วยเขาไม่ได้ค่ะอาจารย์เขาเลือกที่จะทําแต่ก่อนที่เขาจะทําเนี่ยเขาก็ได้ฟังอะไรไปที่เราไปจํามาจากที่เราอ่านนะคะโยมจึงไม่รู้สึกเหมือนที่แต่โยมไม่ได้อวดอ้างนะคะท่านอาจารย์โยมรู้สึกอย่างนั้นจริงว่าทุกคนจะไม่ถึงทุกคนแต่ว่าเกิน 50% นะที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของโยมอย่างมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะครับ
ครับ1จุดหมายหลายหนทางนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ขอบคุณดวงแก้วด้วยที่แชร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยปฏิบัติครั้งแรกแล้วเห็นผลคนข้างๆด้วยดีงามด้วยคนโอ้เลือดตาแทบกระเด็นตรงนี้เนี่ยถ้าเราสรุปรวมในธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะท่านก็พูดถึงปฏิปทาทางในการปฏิบัตินะอาตมาเองก็มาศึกษาเรื่องของโพธิปักษ์37ก็จะมาพูดถึงเรื่องตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมว่าสิ่งที่เราคุยกันจริงๆแล้วมันคือสภาวะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็กล่าวไว้เพียงแต่บางทีการกล่าวเราอาจจะไม่เข้าถึงหลักการนั้นมันเป็นภาษาเนาะบางคนก็จะเป็นเรียกว่าทุกขาปฏิปทาใช่ไหมครับก็คือบางคนเนี่ยปฏิบัติยากลำบากด้วยความที่ว่าเรามีวิบากต่อมาแต่ว่าปัจจุบันนั้นมีอะไรหลายๆอย่างที่มาสงเคราะห์ให้เห็นได้ชัดขึ้นอาจจะปฏิบัติยากลำบากครับแต่เวลาบรรลุแล้วอาจจะบรรลุเร็วด้วยก็คืออาศัยทุกอาศัยลักษณะที่เป็นสัมมาสิทธิ์สีที่อาตมาพูดถึงนั่นแหละนะครับอันที่สองก็คือบางคนอาจจะมีปฏิปทานะครับที่มายากลำบากนะครับแล้วก็ยังยากลำบากอยู่กันนะแต่ก็ยังไม่เลิกล้มก็จะถึงได้สักวันนะหรือบางคนก็จะเป็นสุขาปฏิปทานะครับก็คืออย่างลุงเจนนี่เนาะลุงเจนนี่อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ลำบากเลยคือไม่ต้องเจ็บต้องปวดต้องโดนทิ่มแทงลึกนะแต่จะได้สติจากการที่เราได้สูญเสียคนที่รักแล้วก็กลับมาปฏิบัติแล้วก็ได้กัลยาณมิตรด้วยอาจจะเป็นสุขาปฏิปทาแต่บางครั้งนะบางครั้งเนี่ยอาจจะปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่รู้อะไรเมื่อนั้นเนี่ยก็อาจจะบรรลุช้าก็แล้วแต่มันเป็นนิสัยเอาไว้อันหนึ่งก็คือปฏิบัติไม่ลำบากมีคนสนับสนุนคนรอบข้างไม่เห็นว่าเราเพี้ยนรออะไรก็ช่วยกันตัดบาดกันแล้วก็มาที่สองเป็นกระบวนการได้เร็วซึ่งจริงๆในทางโลกในทางธรรมเนี่ยเป้าหมายเนี่ยความสำเร็จชีวิตมันเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องที่เราทำในชีวิตอันนี้ต้องขออนุโมทนาเนาะเวลาก็พอถึงวันในประมาณ5นาทีก็เลยจะชวนเรานะครับท่านทั้งหลายนะครับได้ร่วมกันเจริญสติให้เป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นการเจริญเมตตาภาวนาไปด้วยก่อนเนาะจริงๆแล้วการภาวนาเนี่ยเราสามารถใช้อุบายในการทำจิตได้หลายเรื่องนะครับแต่ภาคหลังเนี่ยก็ชวนนำปฏิบัติในเรื่องเมตตาคุณอุ้มมีอะไรจะแนะนำอะไรแลกเปลี่ยนเป็นการตั้งคำถามให้กันเช่นมาดิเป็นไรนะครับอ่ะโอเคใช้เวลาเจริญเมตตาเข้ามาครับพระอาจารย์คะโยมเจอคลิปหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวโยมจะส่งพระอาจารย์ Can group meditation bring world peaceหัวข้อนี้พระอาจารย์คิดว่าไงคะ Can group meditation bring world peace นำโลกไปสู่อิสระเหรอครับCan group meditation bring world peace ใช่ค่ะท่านคิดว่าไงเจ้าคะเทปนี้อัดเมื่อ13ปีที่แล้วเทปนี้อัดเมื่อ13ปีที่แล้วเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่อง meditation เหรอครับใช่ค่ะเขา research นะคะ John Hungeringด็อกเตอร์เนี่ยฮะก็ summarize research supporting the promotion of peace through the transcendental meditation technique ฮะฮะดีครับดีคืออาตมามองว่าตอนนี้คนจะมาพึ่งตรงนี้เยอะเรื่อง meditation เนี่ยเยอะมากแล้วที่ทำวิจัยเรื่องก็การก็คือเพื่อที่จะให้เห็นว่านานาชาตินะครับมันเป็นเรื่องทุกข์ที่มันเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็เบ็ดเสร็จในการที่จะอธิบายนะครับคือถ้าเราแล้วเรารู้วิธีการก็คือกำหนดรู้นั่นแหละในการกำหนด
ว่านั่นแหละมันก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมอาศัยกำลังใจอาศัยกลุ่มอาศัยก้อนเนาะแต่เหมือนพระก็จะมีสังฆะถ้าเหมือนญาติโยมก็คือเราเรียกกัลยาณมิตรนั่นแหละนะครับเหมือนเราเป็นก็ถือว่ามันมีการศึกษามานานแล้วแล้วก็มีตัวอย่างอย่างเดียวก็คือว่าเราเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งแวดล้อมนี้เพื่อประโยชน์ต่อการที่เราจะเข้าถึงเข้าใจส่วนนี้มันก็จะสามารถทำให้ชีวิตเราถูกพัฒนาไปในทางที่ควรและแน่นอนครับว่าเราเกิดมาแล้วเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกได้ถ้าเราเข้าใจแม้ว่าเหมือนรู้แล้วว่าชีวิตเนี่ยจะต้องจะพรุ่งนี้จะต้องซื้อข้าวอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็สามารถที่จะเรียนรู้วิธีการว่าเราจะไปซื้อข้าวได้อย่างเหมือนกันถ้าพรุ่งนี้เราต้องตายเราก็จะรู้ได้ว่าในทางทฤษฎีนะว่าเราจะตายอย่างไรเราจะจัดการกับความรู้สึกก่อนตายแล้วที่เหลือก็คือฝึกก็คือซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็มาซ้อมกันสักหน่อยซ้อมตายก็ได้นะครับซ้อมตายก็คือการรู้เห็นรูปในที่กำลังเกิดการลองรวมกายวาจาใจในปัจจุบันสักครู่นี้ทำความหมายได้นาทีนะครับหลับตาลงเอาที่เราถนัดกับมือกายเราเพื่อครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะแผ่เมตตาภาวนาไปนะครับเราก็แผ่เมตตา
ได้ความรู้สึกจากการกำหนดกายอาบน้ำเนาะต่อเนื่องกันเป็นขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขครับได้ความรู้สึกทิ้งไปขอให้ข้าพเจ้ามีความครั้งนี้ครับขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขจากความอาการเบาโล่งว่างครั้งหนึ่งขอข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์แสดงว่าใจเรามีกำลังความรู้สึกมาวางไว้ที่การคลายส่งความรู้สึกไปหาผู้มีพระคุณขอให้ท่านมีความสุขปราศจากความทุกข์ส่งไปตรงไปเหมือนท่านนั่งอยู่ตรงหน้าหายความรู้สึกกระตุกครับใครมีอาการปิติแน่นตึงคนกลางกระหม่อมบางคนไว้สั่นๆหน้าผากไว้ถอยส่งความรู้สึกขอให้ท่านมีความสุขท่านมีความสุขความอาการนี้มันขยายตัวอาการนี้มันขยายตัวออกไปครับเอาตัวเป็นศูนย์กลางขยายออกนะครับขยายออกได้ถึงสถานที่เราอยู่สถานที่ที่เราอยู่ไม่นึกตัวคนนะครับขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขและเสร็จจากความขยายออกให้ท่านมีความสุขการใช้จากความรู้ทั้งเองให้ท่านมีความสุขจากความลงขยายความรู้สึกไปนะครับธรรมะก็จะตัดทำหน้าที่ความรู้สึกไปใจนะครับพร้อมกันสัพพิสัตตังสัตตังไรที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหากเวลาหุ่นตูจงเป็นสุขเป็นสุขจะได้มีเป็นแก่กันและกันเดิมอัพยาปัญชาหุ่นตูจงเป็นสุขเป็นสุขมาได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัญชาอนิพพานหุ่นจงเป็นสุขเป็นสุขมาได้ความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปาริหานังจงมีความสุขกายสุขใจตักอานนท์ให้รอดพ้นจากทุกข์จากอันตรายทั้งสิ้นนั้นเธอวิกาลมุตตาโฆษณาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับมีคำถามอะไรไหมว่าใส่จะแชร์อะไรเรียนเชิญได้ครับต้องเรียนด้วยแหละท่านบุญมีไหมมีอะไรจะสอบถามไหมครับอาจารย์เอกก็อยู่ตรงนี้อาจารย์เอกก็อยู่ตรงนี้อาจารย์อยู่ไหนนี่อยู่ที่อาตมานี่ไม่ได้ยินเสียงเหรอป้าจันอีกอยู่เหรอใช่อยู่เอ้าป้าจันมาที่วัดป่าครับไม่ครับตอนนี้อยู่นครปฐมครับการมาทำธุระครับเดี๋ยวทางนี้มีอะไรจะแลกเปลี่ยน